มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งหมีแบตเตอรี่กับช่องเพฮะสมาร์ทเวิร์คครับวันนี้อยู่ในเกม The First Descendant กันครับเล่นแล้วก็มาถึงเวลาของเธอครับ Ultimate Fiend กับบิลพิชิตบอสก่อนที่เราจะไปชิดบอสกันนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับอาจจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับผมจะค่อยๆปล่อยในแต่ละส่วนไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีแอคเตอร์ต้องเป็นรีแอคเตอร์แบบไหนและผมได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าอาวุธชิ้นไหนเหมาะสมกับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหารีแอคเตอร์ให้วุ่นวายครับเพราะรีแอคเตอร์ในการหาในแต่ละครั้งนี้ก็ยากแต่ไม่เป็นไรครับในอนาคตเดี๋ยวเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนได้ครับเราได้รีแอคเตอร์ดีๆแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนปืนได้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะสำหรับชั่วโมงนี้เพื่อนๆหารีแอคเตอร์ฟาร์มไว้แล้วก็ดูสังเกตค่าที่เป็นสีทองเก็บไว้ดีๆนะครับถึงแม้ปืนจะไม่ใช่เก็บไว้ก่อนในวันข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ทีนี้มาพูดถึงในการฟาร์มบอสกันนะครับสำหรับฟาร์มบอสข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรามีแอมโมเฟียสแมทเทียลเยอะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดกับบอสได้ครับไม่ว่าจะเป็นพิสโตรไลเซชันแคตาลิสต์นะครับหรือว่าจะเป็นอินิจีแอคทิเวเตอร์ของเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาเปิดได้รวมไปถึงกับตัวละครตัวใหม่ๆในอนาคตครับหากมีและเขาปรับปรุงเข้ามาเราก็จะได้มาเปิดจากบอสได้เพราะเปิดจากบอสเราไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มบอยชาร์ดใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายแค่เข้ามาแล้วก็ลุยเปิดรีคอนสตรักชั่นแล้วก็ใช้แอมโมเฟียสเปิดมาลุ้นก็เป็นอันจบไปมีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับบิลอัลติเมทเฟย์หน้าเพื่อพิชิตบอสนะครับเธอสามารถโซโล่ได้4ตัวแรกในระดับความยากฮาร์ดนะแต่สำหรับสวอมวอล์กเกอร์ก็ต้องยื้ออย่างนี้แหละครับเอาละทีนี้เดี๋ยวไปดูบิลกันแต่ก่อนไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กดติดตามให้แล้วผมขอขอบคุณมากๆครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับมาเริ่มต้นในส่วนที่หายากที่สุดนั้นก็คือรีแอคเตอร์ครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมองว่าซีเคทการ์เด้นเป็นปืนประจำตัวของเฟนานใช่ไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูครับซีเคทการ์เด้นของผมก็จะได้ Fire Arm Critical Damage Fire Arm Attack Attribute แล้วก็ Fire Arm Crit Rate ส่วนรีแอคเตอร์นะครับเวลาเพื่อนๆจะหาขอให้เป็นซีเคทการ์เด้นตรงกับปืนที่เราต้องการและก็เป็นเทคนะส่วนด้านล่างแนะนำว่าบังคับเลยต้องมีโครซัตไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามก็ใช้ได้มาลองดูกันครับสำหรับการใช้งานสกิลของตัวใหม่นะครับเราจะกดสกิลที่2ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลที่4เสร็จแล้วก็ลุยครับจบเร็วครับยิงง่ายดูแล้วยิงง่ายกว่าลิปิกเยอะเลยสำหรับใครที่จะมาฟาร์มบอสนะครับอย่าลืมนะครับเก็บของและมีของสำคัญอยู่2ส่วนครับไคเปอร์ชาร์ดครับให้เยอะจริงๆแล้วก็โกให้ทีเป็นหลักพันส่วนโกให้เป็นหลักหมื่นแม่พร้อมกับโมดูลแดงอีกนี่แหละข้อดีของการฟาร์มบอสครับดูระยะเวลาที่ใช้ครับ7วินาทีถัดมาถ้าหากเพื่อนๆต้องการ Enduring ไปใช้งานใช้ได้ไหมเดี๋ยวทำให้ดูครับส่วน Enduring ของผมก็จะมีค่าต่างๆประมาณนี้ส่วน Reactor ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ขอให้เป็น Enduring แล้วก็เป็น Tech ส่วนด้านล่างผมเป็นโคลอสัสสีทองพอดีงั้นมาลองยิงกันดูครับกับบอสตัวที่2 Dead by ตัวนี้จะยิงยากนิดหนึ่งครับเป้าเธอเล็กแล้วเธอก็เดินแต่ไม่เป็นไรครับพร้อมเสร็จแล้วก็ลุยทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับเวลายิงบอสแต่ละตัวต้องยิงในส่วนไหนบ้างจริงๆไม่ต้องยิงขาเธอก็ได้ครับยิงไปด้านบนที่หัวไหล่เธอได้เลยครับใหญ่กว่าเยอะจะได้ไม่ต้องเสียลูกกระสุนนะครับช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวไปครับของที่ตกคงข้างทางเสร็จแล้วก็มาดูระยะเวลาที่ผมใช้ครับสามารถทำได้เร็วกว่านี้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับส่วนถัดมาครับอีกอาวุธชิ้นหนึ่งครับมองดูแล้วไม่น่าจะเป็นอาวุธที่สำหรับปาดบอสได้ในตอนนี้นะในอนาคตไม่แน่นั่นคือ Chain Voyage
ค่าที่ผมมีก็ไม่ได้สวยครับฝ่ายอาร์มแอทแทคฝ่ายอาร์มคริติคอลดาเมจวีคพอยต์แล้วก็รีคอยล์ใดๆไม่สนใจที่รีแอคเตอร์ครับรีแอคเตอร์ต้องเป็นปืนชนิดนั้นๆมีเทคแล้วก็มีโคโลซัสครับดังนั้นหมายความว่าเวลาที่เพื่อนๆจะไปหาเรียกเตอร์หรือไปฟาร์มเรียกเตอร์นะครับขอให้มีแค่เทคและก็โคลัสครับอาวุธชิ้นไหนเอามาใช้ก่อนครับวันข้างหน้าหาได้ดีแล้วค่อยเปลี่ยนหรือว่าหาได้ที่เหมาะสมแล้วค่อยจัดการส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดีเวลเลอร์เป้าใหญ่ยิงง่ายก็เป็นนั้นจบครับที่เหลือก็เก็บของมาดูระยะเวลาที่ใช้ครับไปตัวถัดไปเลยครับนั่นก็คือไฟโรเมเดกสังเกตที่จำนวนลูกกระสุนนะครับมี63เมื่อเราใช้สกิลที่4แล้วจำนวนกระสุนเราจะเปลี่ยนไปครับตามจำนวนของอาวุธนะครับตามแต่จำนวนกระสุนตั้งต้นของแต่ละอาวุธนั้นๆนะครับแต่สำหรับปืนพกที่มีจำนวนกระสุนอยู่5นัด6นัดผมยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้เจอแล้วเขาก็จะบวกเพิ่มเข้าไปให้อีก45นัดก็ถือว่าเหลือๆครับดังนั้นเป็นไปได้ก็หาอาวุธที่มีค่าตั้งต้นเยอะๆหน่อยก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับอาวุธถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอาวุธชิ้นไหนก็ตามที่มีเรียกเตอร์ที่เป็นโคโลซัสแล้วนำมาใช้ครับดังนั้นโมดูลที่เราจะใช้ก็จะประมาณนี้ครับใช้อยู่แค่4ส่วนเองครับก็จะมีชาร์ปพรีซิชั่นช็อตครับตัวนี้จะคล้ายๆกับบิลของรีปิกในครั้งก่อนนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็ลองแวะไปดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวนี้ยิ่งยิงยิ่งแรงครับแต่เบื้องต้นอาจจะยิงช้าเมื่อยิงช้าเราก็จะเพิ่มไฟเรทบวกเข้าไปอีก 25% ถัดมาก็จะเป็นแอคชั่นหรือรีแอคชั่นครับจะได้เพิ่มไฟอาร์มแอทแทคมาอีก 61% ส่วนจะเพิ่มจำนวนกระสุนก็เพิ่มเข้าไปครับบวกเข้ามาอีก 49% ชัดเจอหน้าจอไว้ได้เลยครับสำหรับอาวุธของเราส่วนเพื่อนคนไหนโชคดีได้รีแอคเตอร์ที่เป็น Enduring นะครับสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับผมหวังว่าทุกคนจะใช้ Enduring เป็นหลักนะครับแล้วก็เจาะเยอะเมื่อเราเจาะเยอะเสร็จแล้วเราก็ใส่ในส่วนความสามารถของอาวุธของเราเพิ่มเติมเข้าไปเผื่อไม้แรกเราไม่จบเราก็จะได้จบที่ไม้ที่2ครับส่วนถัดมามาดู External Component ครับผมใช้เซตของ Slayer ทั้งหมดนะครับในส่วนแรกก็จะเป็น accessory นะครับก็จะได้ defense มาส่วนถัดมาก็จะเป็น mag shield ครับในส่วนของเซนเซอร์ได้ mag shield ส่วน memory ก็จะได้ mag shield ส่วนสุดท้ายก็เป็น processor ก็จะได้ mag hp ที่เราใส่ทั้ง4ส่วนนี้นะครับจำเป็นที่สุดก็จะเป็น skill power ที่เพิ่มขึ้นมา 26.1 ส่วนใครที่จะใส่ชุด slayer แนะนำเพิ่มเติมให้ครับต้องมีโมดูล drop rate ในชิ้นแรกครับจะได้ฟาร์มโมดูลแดงทีนี้มาดูบิลกันครับเริ่มต้นกันที่ Venom Injection ครับจะเป็นโมดูลแดงตัวใหม่ครับเฉพาะเลยครับของ Ultimate Fena สำหรับความสามารถของเขานะครับสรรพคุณทางยาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดสกิล2นะครับก็จะเป็นการ Active Toxic Sense นะครับเมื่อ Toxic Sense ทำงานนะครับปล่อยอาร์มของเราและสกิลของเราก็จะแรงขึ้นครับงั้นมาดูว่าแรงแค่ไหนในหัวข้อของ Toxic Sense นะครับจะทำให้ Skill Power Modifier เพิ่มเติมเข้าไปอีก 66% Toxic Resistance หรือว่าทนทานต่อพิษเพิ่มเข้าไปอีก 250% Chill Recovery 5% ทุกๆวินาทีโอ้ Chill Recovery ดีครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องใส่ Chill ทีนี้มาดูวิธีหา Venom Injection ครับเผื่อมีใครถามนะครับผมก็เลยทำไว้ให้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับเราเปิดเข้ามาครับก็จะมีอยู่ในกันทั้งหมด3ส่วนในส่วนของ Fortress ระดับความยาก Hard นะครับในด่านที่ชื่อ Hard of the Fortress นะครับแวะเข้าไปได้ในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น Invasion นะครับที่มีชื่อว่า Quarantine Zone ส่วนถัดมาถ้าหา2ส่วนนี้ไม่ได้ก็จะไป Combine Guard แดงก็ได้ครับในส่วนที่3ก็ลองไปผสมกันดูมาดูในส่วนของความเป็นไปได้ที่เราจะได้ครับเปิดขึ้นมาครับ Heart of the Fortress นะครับ Venom Injection ตกเยอะจริงๆครับให้มา 2.5% นะ
หลายรอบครับหลายรอบหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้กันนะขอให้โชคดีทุกคนนะครับถึงแม้จะเป็น 2.5% ในส่วนของ Invasion Quarantine Zone นะครับเสียดายจริงๆครับเล่นได้วันละ2รอบเท่านั้นแล้วก็สุ่มมา2รอบนี้ก็ขอให้ได้เหมือนกันครับถัดมามาดูเรื่องของดาเมจกันครับผมก็จะใช้ Tech Special Read เข้าไปครับเพื่อที่จะได้ Skill Power Modify เพิ่มเข้ามา 76.1% แล้วก็ Toxic Special Read เหมือนกันครับก็จะได้ 81.2 ซึ่งจะแรงกว่า Focus Off นะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโมดูลเดิมนะครับที่เราเคยใช้ในบิลด์ครั้งก่อนก็จะเป็น Tech Amp นะครับก็จะได้ Skill Power Modifier มา 61.3ถ้าเป็น Toxic Amp ก็จะได้ Skill Power เพิ่มขึ้นมา65แต่ทั้ง2การ์ดก็จะมี Critical Hit Damage ลดลงไปเยอะเหมือนกันอีกส่วนโมดูลนึงนะครับที่ไม่อยากให้พลาดและต้องแนะนำเลยก็คือ Dangerous Ambush นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำ Damage เข้าศัตรูที่ไม่มองเราเราจะทำ Damage ได้ 24.9 แต่ถ้าเมื่อไหร่ศัตรูกำลังมึนงงอยู่เราก็จะยิงได้แรงขึ้น 49.8% นะในส่วนถัดมาครับของจองกันกับสกิลที่2ที่เขาบอกว่าชิลจะรีคอเวอรี่ 5% ทุกๆวินาทีนะครับดังนั้นเราก็จะใช้โอเวอร์แฮมมิ่งชิลครับเราต้องการชิลแต่เลือดเราก็จะเป็น 1% แต่เราก็จะได้ชิลเพิ่มเติมเข้ามาอีก 26.8% ของจำนวน Max HP ดังนั้น Max HP เยอะเท่าไหร่เราก็ได้ชิลเยอะตามครับดังนั้นวิธีเพิ่มผมก็จะใช้โมดูลที่ชื่อว่า Increase HP ก็จะได้ Max HP เพิ่มขึ้นมา218กว่าๆนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นโมดูลอีกโมดูลหนึ่งครับก็จะเป็น Steam Accelerant นะครับก็จะได้ Max HP เพิ่มขึ้นมา234แต่ MP ลดลงไป 15% ไม่เป็นไรนิดหน่อยเองตัวถัดมาอีกโมดูลหนึ่งก็จะเป็น Spear and Shield ได้ Defense บวกเข้ามาตั้ง 89.8% Skill Power on top มาอีกนิดหนึ่งคือ 8.1แล้วก็หลักๆเลยก็จะ increase shield มาเลยเพิ่มชิลตรงๆเลยครับได้ max shield เพิ่มเข้ามาอีก 151.9 เอาล่ะทีนี้เพื่อนๆก็แชปเจอร์กันไปได้เลยครับประมาณนี้ลองเอาไปใช้กันดูก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวมาให้ดูเรื่องของชิลก่อนนะครับเมื่อเราลงไปในบ่อครับโดนดาเมจนะครับเรายังไม่กดสกิล2พอเรากดสกิล2ปั๊บชิลเราเริ่มรีคอเวอรี่ครับก็จะได้ชิลกลับมาเอาละครับเพียงเท่านี้ล่ะครับที่เหลือก็อยู่ที่การแมเนจกันแล้วครับเอาละครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี